แล้วก็ความหมายจดบันทึกคำแล้วก็ความหมายเขียนคำสั่งกันค่ะคำแล้วก็ความหมายคนอ่านได้นี่ไปอยู่ชั้นป.5 เนาะอ้าวเก่าซะแล้วหมายว่าแล้วกันเอาตามขึ้นข้างหน้าเลยขอบคุณค่ะแม่เนาะคำแล้วก็ความหมายไม่มีเสียงสิคะลูกไปได้หรือยังคำที่หนึ่งแฟชั่นจดค่ะจดค่ะลูกแฟชั่นความหมายแปลว่าสมัยนิยมเขียนความหมายใส่ไว้ด้านหลังนะลูกนะครับแปลว่าสมัยนิยมแต่เราอย่าตามแฟชั่นให้มากเกินเช่นแต่งตัวโป๊ะๆเนาะใช่ครับใส่กระโปรงสั้นเกินเงี้ยพอนั่งทีไปหมดเลยลูกเรียบร้อย เสร็จได้ยังคะลูกคำที่หนึ่งเสร็จยังคะปลายทาง4ทับ2กับ4ทับ3โรงเรียนวังโรงเรียนวังตามให้ทันนะคะโดยเฉพาะคุณกรีฑาคุณณภัทรคุณภักขวัฒน์คุณนพดลรูปหล่อเลยแล้วก็ห้อง4ทับ3อีกหลายท่านนะคะตามไม่ทันนะคะเวลาให้จดงานนี่ครูมีคะแนนให้ด้วยนะต่อไปคำที่สองธนบัตรก็คือเงินตราใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหนูเสร็จแต่เพื่อนก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยลูกรอเพื่อนด้วยไม่เสียงดังสิคะลูกไม่เสียงดังคำที่สามดำรงชีวิตความหมายการมีชีวิตอยู่ยังนั่งใจลอยเลยหัวโต๊ะเนี่ยติดสองวันนั่งใจลอยแล้ว
รมที่4สำนวนโวหารถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วคำสุดท้ายทันไหมเก็บหอมรอมริบเก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาเขียนก่อนเว้นไว้คำนั้นเดี๋ยวคิดกลับไปค่ะเขียนคำนี้ก่อนค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูคิดกลับไปก็ได้ยินเสียงคุยนึกว่าเสร็จแล้วไงไม่คุยสิเสร็จหรือยังคะนักเรียนชายเสร็จยังครับเอากลับไปที่เดิมเสร็จได้ยังคะ5นาทีสุดท้ายฝากการบ้านไว้ก็แล้วกันให้จดๆไปก่อนนะคะให้รีบจดๆไปก่อนเพราะ5นาทีคงทำไม่เสร็จแน่ฝากไปฝากไว้เป็นการบ้านก็แล้วกันนะคะเอาเขียนคำสั่งด้วยเขียนคำสั่งจงเติมสำนวนโวหารต่อไปนี้ให้ถูกต้องเขียนคำสั่งก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทราบว่าให้ไปทำอะไรจงเติมสำนวนโวหารต่อไปนี้ให้ถูกต้องเสร็จหรือยังคะคำสั่งเสร็จหรือยังคะถ้าไม่คุยจะไปได้อย่างรวดเร็วมาแล้วค่ะข้อ1จดไปคะน้ำร้อนปลาเป็นซ้อ2คบคนให้ดูหน้าข้อ3เอาหูไปนา
ข้อ4รักยาวให้บันรักยาวให้บันรักอะไรจดก่อนค่ะจดข้างหน้านะคะแล้วไปต่อมาให้ถูกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำอะไรน้ำอะไรปลามันตายคบคนให้ดูหน้ายากไหมลูกไม่ยากเลยจดรีบจดอย่างรวดเร็วเพราะเหลืออีก2นาทีไม่เกิน2นาทีแล้วไปทำที่บ้านมาค่ะก็มี10ข้อรวดเร็วค่ะหนูต้องเขียนเป็นประโยคได้แล้วนะคะไม่ไปเขียนน้ำคำร้อนคำพอดีกันเลยลูกเดี๋ยวไปเติมคำตอบด้านหลังทีหลังไม่ต้องขีดเส้นแบบคุณครูด้านหลังไม่ต้องขีดโอ้โหรู้ต้องไปเติมมาด้านหลังแม่ต้องขีดเส้นตามครูอีกไม่ต้องขีดค่ะให้รู้ต้องไปใส่คำตอบมาด้านหลังไปนะคะข้อ5เขียนด้วยมือเขียนด้วยมือ6ไก่งามเพราะขนข้อ7ตำน้ำพริกก็ได้นะน้ำขุนไว้ในน้ำอะไรน้ำขุนไว้ในน้ำอะไรต่อด้วยน้ำอะไรเอาจดเร็วรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเขียนด้วยมือไก่งามเพราะขนตำน้ำพริกน้ำขุ่นไว้ในน้ำอะไรไว้นอกเร็วค่ะขออีก1นาทีนะคะพี่ยดเร็วรวดเร็วมี10ข้อคุณครูช่วยขึ้นกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะข้อ9น้ำผึ้งเรือ10ข้าวตำตรอกข้อ10ข้าวตำตรอกใช้ได้เก่งนะข้อ9น้ำผึ้งเรือน้ำผึ้งเรือไปได้ยังน้ำผึ้งเรือเข้าตำตรอกออกอะไรไม่รู้ไปเติมมาเองนะ2ข้อเป็น10ข้อยากไหมไม่ยากเลย10ข้อนี้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไปทำให้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ